แฟนแห่ยินดีเตรียมเป็นแม่ลูกสองเป็นนักแสดงนางแบบที่หายหน้าหายตาออกไปจากวงการบันเทิงสำหรับสาวเทย่าที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบโฆษณาตั้งแต่อายุ11ปีจนทำให้ในปีพ.ศ. 2541เทย่าได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก303กลัวกล้าอาฆาตร่วมกับนักแสดงวัยรุ่นชั้นนำอีกหลายคนของทางค่ายไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ทำรายได้28ล้านบาทโดยเธอรับบทเป็นน้ำแข็งซึ่งในเรื่องนี้เธอยังได้ร้องเพลงในหนังอีกด้วยจนทำให้เธอมีผลงานเรื่องยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบตามมาทางด้านผลงานละครเธอยังมีละครเรื่องปริศนาทางช่อง7แสดงร่วมกับเจษฎาพรผลดีเป็นท่านชายพศและพ่อภัทรพลหลังจากนั้นเธอได้ออกจากวงการไปเพื่อกลับไปศึกษาต่อระดับไฮสคูลที่สหรัฐอเมริกาเธอยังมีผลงานเป็นนางแบบปก17โฆษณาและถ่ายแบบที่สหรัฐอเมริการวมถึงได้เทสหน้ากล้องในหนังฮอลลีวูดเป็นระยะเทย่ากับสามีนักฟุตบอลชื่อดังมิก้าชูนวลศรีล่าสุดหลังมีทายาทคนแรกน้องมีล่าไปเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและล่าสุดคุณแม่เทย่าก็ออกมาโพสต์ข่าวดีลงใน Facebook เตรียมจะเป็นคุณแม่ลูก2เร็วๆนี้โดยได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยภาพอันเตอร์ซาวของลูกค่ะโดยมีแฟนๆและคนในวงการเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามค่ะ